ไปดูอีกเรื่องนึงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ชาวโซเชียลเนี่ยก็เขาเรียกว่าสรรเสริญกันนะบอกว่าเนี่ยแหมเจ้าหนี้คนนี้เนี่ยใจเด็ดจริงเนื่องจากเจอลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเนี่ยนะครับคือมูลหนี้เนี่ยไม่เยอะหรอก 2,000 กว่าบาทแต่เจ้าหนี้บอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ยอมจ่ายเนี่ยต้องได้รับบทเรียนอุตส่าห์จ้างทนายความเนี่ย 8,000 บาทเพื่อทวงหนี้ 2,000 บาทและชนะคดีด้วยคุณผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าต้องการที่จะสร้างบทเรียนให้กับลูกหนี้ที่ชอบชักดาบล่าสุดทนายนิชารีภูลศรีได้โพสต์เรื่องราวของลูกความเธอโดยบอกว่าเนี่ยลูกความเธอเนี่ยได้จ้างทนายเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าสินค้ายอดเงิน 2,266 บาทคือผัดผ่อนมานานเกือบปีนี่ก็เลยโจทย์เนี่ยทนไม่ไหวก็เลยจ้างทนายถามว่าค่าทนายเท่าไหร่ค่าทนาย 8,000 บาทยอมจ่ายนะยอมจ่ายเพื่อทวงหนี้ 2,000 นะครับทีนี้ขึ้นศาลนัดแรกหยิบ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ศาลสีคิ้วที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำเลยเนี่ยยังขอผ่อนอีกบอกว่าจะผ่อนให้เดือนละ500บาทแต่โจทก์ไม่ยอมบอกว่าให้เวลา5วันเนี่ยจ่ายให้ครบสุดท้ายเนี่ยจำเลยเนี่ยยอมผ่อนจ่าย5วันนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีนาคมผ่อนจ่ายทีละ200 300 200บาท230 200ตัวเลขล่าสุด 1,400 สุดท้ายครบนะได้เงินครบนะ 2,266 บาทนี่นะครับก็ได้เงินมาครบถ้วนนี่ทีนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเนี่ยเอ้ยมันคุ้มเหรอจ้างทนาย 8,000 บาทเพื่อไปทวงหนี้ 2,000 กว่านี่นะทางทนายบอกว่าเนี่ยงานนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาต้องการสร้างบทเรียนให้กับลูกหนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์นะครับกับทางทนายความนิชารีภูลศรีนี่นะครับก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะทางผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องร้องบอกว่าเนี่ยลูกหนี้ได้ติดต่อขอซื้อสินค้าออนไลน์ทางโจทย์เนี่ยส่งสินค้าไปให้ก่อนเป็นเครดิตยอดเงิน 5,000 บาทจากนั้นก็มีการทวงถามเงินแต่ถูกบ่ายเบี่ยงพอทวงบ่อยครั้งลูกหนี้ก็รำคาญพูดจาไม่ดีฝ่ายเจ้าหนี้ก็เลยปรึกษาทนายความเพื่อเดินหน้าฟ้องร้องเรียกเงินคืนแม้จะไม่คุ้มก็ตามจนกระทั่งเรื่องมาถึงชั้นศาลก็มีการไกล่เกลี่ยก่อนตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายจนครบซึ่งลูกหนี้ก็โอนเงินคืนมาให้รวม5ครั้งเมื่อเช็คยอดเงินที่โอนมาเนี่ยยังขาดอีก3บาทแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะยังเหลืออีก3บาทยกหนี้ให้เพราะอยากให้เรื่องมันจบนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพูดกับคุณต่ายตลอดค่ะถามคุณต่ายตลอดว่าคุณต่ายคะมันจะคุ้มไหมคะมันจะคุ้มไหมค่าทนาย 8,000 กับฟ้องเอาเงิน 2,000 กว่าบาทนะคุณต่ายบอกว่าถ้าถามว่าคุ้มไหมต่ายก็ว่ามันไม่คุ้มแต่ว่าต่ายอยากให้เป็นบทเรียนกับเคสอื่นๆกับลูกหนี้คนอื่นแล้วใช่ค่ะจะได้ไม่มาทำแบบนี้อีกโดยเฉพาะลูกค้าของเขาหรือลูกค้าท่านอื่นที่มีการปล่อยสินค้าเครดิตเจ้าหนี้มีการปล่อยแบบนี้เหมือนกันก็คือจะได้ไม่มีการทำแบบนี้คือเขาให้ใจคุณนะคะให้ใจไปแล้วคือให้ใจว่าฉันเชื่อใจไว้ใจนะถึงกล้าให้เอาของไปแล้วก็สิ้นเดือนค่อยมาจ่ายเงินโดยเฉพาะลูกค้าของเขาหรือลูกค้าท่านอื่นที่มีการปล่อยสินค้า 2,200 คือไม่อยากให้โดนเอาเปรียบมากกว่าค่ะพี่คือแบบคือเราไก่เกี่ยมคือเราให้โอกาสเขาอะหลายเดือนหลายเดือนแล้วเรายอดอะเราคิดว่าเขาสามารถผ่อนได้ก็อยากให้ทุกคนอะที่แบบว่าคือติดหนี้ใครตรงไหนหรือว่าไปเอาของใครมาตรงไหนหรือว่าเขาให้เครดิตอะควรรักษาเขาไว้ดีกว่าคือเขาแบบขัดแล้วเขาไม่ยอมจ่ายไงเขาไม่ยอมจ่ายก็เลยแบบนั่นก็ให้ทนายส่งหนังสือแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งหนังสือทวงถามไปเขาก็ยินยอมที่อยากที่จะขึ้นศาลก็ไม่ว่ากันก็ให้กฎหมายดำเนินตามคดีไปนี่คนนี้เป็นเจ้าหนี้ครับชื่อว่าคุณณัฐพัฒน์สอนนาคม่วงนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยก็ว่ากันตามกฎหมายเลยฟ้องร้องกันตามกฎหมายใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับถึงแม้ว่ามูลหนี้เนี่ย 2,000 กว่าบาทจ้างทนายฟ้องเนี่ยไม่คุ้มแต่ก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับลูกหนี้นะว่าถ้าเกิดติดหนี้แล้วจะมาชักดาบเมินเฉยเนี่ยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้นี่เป็นคดีตัวอย่างนะครับอย่าคิดว่าเงินไม่กี่บาทเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ฟ้องให้เสียค่าทนายหรอกนี่เป็นตัวอย่างนะเอาฟ้องมาเนี่ยนะครับต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนี่นะครับพูดจาไม่ดีด้วยไงเจ้าหนี้ก็คงจะแบบไม่ยอมแล้ว